ครับปวดพี่จะงงไม่มีนมไม่มีหรอกนะปวดเงียบๆพี่นะเงียบอยู่เก็บโอ้โอ้ยนะพี่แกไม่เงียบมันก็ร้องวันเนี้ยบัดช่างใช่อ่ะเดี๋ยวเล่นรถกับพี่ตุ้งมงก่อนไหมน่ะเล่นรถกับพี่ตุ้งมงนะขึ้นได้ขึ้นได้เลยโอ้ยรถใส่ถังครับรถใส่ถังครับโอ้ยหลวงแล้วแกอยู่กับพี่ตุ้งมงก่อนนะสงครามเป็นเช่นนี้เองตุ้มมงลูกน้องต้องนวลไปหนึ่งตุ้มมงพ่อรองชายตุ้มมงลูกพ พ่อเรียนชัยกลับมาเห็นตุ้มมงเลี้ยงน้องแล้วพ่อก็อดที่จะคิดถึงแม่กาวินไม่ได้หนูคิดถึงแม่อ่ะพ่อเสียใจพ่อไม่คิดเลยแม่กาวินเขาจะปัดใจทิ้งเราไปได้แต่ว่าตุ้มมงไม่ต้องกลัวนะลูกพ่อนับตั้งแต่วันนี้ไปพ่อเรียนชัยคนนี้จะเป็นคนช่วยตุ้มมงเลี้ยงน้องเองนะลูกนะไม่ต้องร้องลูกตุ้มมงไม่ต้องร้องนะลูกตุ้มมงไหมพ่อเดินชัยมีเมียใหม่แล้วลูกไม่เอาไม่เอาอะหนูไม่เอาแม่ใหม่อะแม่ใหม่อะไม่รู้จะดีกับตู้มงหรือเปล่าโอ้ยแม่ไปยังไม่ทันไรเลยพ่อมีเมียใหม่ซะแล้วโอยเหี้ยพ่อตู้มงฟังพ่อก่อนลูกพ่อมีเหตุผลลูกตู้มงไม่ต้องไปลูกไปเลี้ยงเองเลยไปเลี้ยงเองตู้มงตู้มงตู้มงลูกเจ็บไหมลูกตู้มงจะตายอย่าลูกตู้มงอย่าลูกอย่าเล่นมีดลูกมันอันตรายลูกตุ้มมงตุ้มมงไปลอยหมดเลยลูกเจ็บไหมลูกเจ็บไหมลูกมาดิลูกตุ้มมงฟังพ่อก่อนมาดิลูกมาดิลูกมานั่งดีๆนั่งดีๆไม่เอาฟังพ่อก่อนพ่อมีเหตุผลลูกไม่ปัดตูดพ่อขอโทษลูกโอ้พ่อขอโทษลูกพ่อไม่ได้ตั้งใจลูกตุ้มมงไม่ได้ตั้งใจตูดหนูเลยตุ้มมงฟังพ่อก่อนโอ้ยนั่งไม่ได้เลยเจ็บไหมลูกแต่ดูแผลกันลูกมาทายาลูกตุ้มมงไม่เข้าเลยลูกเดี๋ยวค่อยให้หมอทาดีตุ้มมงฟังพ่อก่อนลูกพ่อมีเหตุผลนะลูกนั้นที่พ่อนะมีเมียใหม่เพราะว่าองค์กฤษดาเขาประทานให้กับพ่อและสัญญาที่พ่อน่ะรับปากเอาไว้ให้แล้วห้ามคืนพ่อปฏิเสธไม่ได้จริงๆลูกตุ้มมงพ่อเลยต้องรับเขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแต่ว่าตุ้มมงฟังพ่อนะลูกยังไงพ่อน่ะก็รักแม่กาวินคนเดียวแม่ใหม่ที่เขาจะเข้ามาอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยเขายังได้ช่วยตุ้มมงเลี้ยงน้องได้ไงลูกแล้วแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงจะเข้ากันได้เหรอพ่อเลี้ยงต้องเข้ากันได้สิลูกตุ้มมงคำโบราณที่เขากล่าวกันเอาไว้นะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกลูกและพ่อก็รู้ว่าตุ้มมงลูกพ่อเนี่ยเป็นเด็กน่ารักว่านอนสอนง่ายมีสัมมาคารวะเดี๋ยวพ่อจะเปิดโอกาสให้ตุ้มมงไปต้อนรับแม่น่ะเขาเข้ามาในบ้านของเราพูดคุยกันเราก็ต้องอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมีอะไรก็บอกแม่เขาดีๆแต่พ่อขอเตือนก่อนนะลูกนะตุ้มมงตุ้มมงเนี่ยต้องมีสัมมาคารวะอย่าให้เขาว่าถึงพ่อถึงแม่ได้เข้าใจไหมลูกได้ครับพ่อห้ามเป็นเด็กก้าวร้าวนะตุ้มมงครับวันนี้พ่อเหนื่อยไปทั้งวันแล้วพ่อขอไปอาบน้ำพักผ่อนกันแล้วนะพ่อไปอาบน
น้ำเถอะแม่นะเขาอยู่หน้าบ้านตุ้มมองออกไปรับแม่พูดเลยนะลูกนะได้ครับเก่งมากลูกตุ้มมองพ่อฝากด้วยนะลูกอ๋อแล้วน้องทำไงขาไม่มีไม่เป็นไรลูกอย่าไปขาเทียมเอาลูกอ๋อด่วนเลยครั้งนี้ด่วนเลยเหลือแต่ตอโอ้จะงอกแต่ว่ากำลังงอกมาอีกอันนึงไม่ใช่ขาเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนี่เหรอเรือประธานของคุณพลเรืองชัยไม่ถ่ายแล้ววันนี้มีความสุขชะมัดเลยแม่คิดดูสิฉันน่ะใฝ่ฝันเอาไว้นะว่าฉันน่ะถ้าเกิดว่าได้อยู่กินกับเรืองชัยนะโอ้ยต้องมีลูกมีหลานนะตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงนี้จะสร้างสระว่ายน้ำเลยเป็นพูลวิลล่าเลยตรงนี้ให้ลูกฉันเล่นตรงนี้ปัดสวนครัวตรงนี้เดี๋ยวจะปลูกปัดสวนครัวนะเวลาทำกับข้าวไปตลาดก็เป็นเงี้ยเนี่ยเก็บผักเก็บหญ้าได้ไงโอ้โหไอ้ตรงนี้ก็ต้องมีสวนหย่อมเนาะสวนหย่อมพี่เก่งนะว้ายอันหนูอะไรอ่ะอันหนูออกมาตั้งนานแล้วหนูอะไรสวัสดีครับวุ้ยตายแล้วหนูหงิดหนูตัวเท่านี้รู้หนูจะขนาดไหนเนี่ยก็เท่าตัวรู้เท่าหนูนี่แหละอะไรเนี่ยฮะตัวอันข้างอันหนูออกมารับใครอันหนูออกมารับออกมารับอะไรเป็นใครเนี่ยฮะอันหนูเป็นไอ้อยู่บ้านนี้อ๋ออยู่บ้านนี้อุ้ยผมเป็นคนใช้นะดูสิแต่งตัวสกปรกมัมแมมมองตั้งแต่ตีนจดหัวจดตีนหูถึงว่าจริงไม่ต่างอะไรกับพวกขี้ข้าชัดๆเลยอุ้ยดูสิสกปรกมัมแมมแต่นี่หนูก็มองมึงแล้วนะครับมองตั้งแต่ตีนจดหัวจดตีนไม่บอกก็รู้ทำไมเมียงูชัดๆฉันไปถึงเมียประธานใหญ่เมียประธานใช่คือใหญ่อ่ะนี่ยังไม่รู้เหรอฮะโตจนป่านี้ไม่รู้อะไรเลยเหรอฮะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักว่าเมียประธานหมายความว่ายังไงเมียประธานเขาหมายว่าทหารเนี่ยถ้าใครได้ไปทำศึกทำสงครามได้รับชัยชนะกลับมาและถ้าเจ้าเขามีลูกมีหลานเขาก็จะยกลูกหลานเนี่ยให้เป็นคู่ครองไงอ๋อก็เป็นมันก็เมียแจกเมียแถมแหละมันก็ฝาลิโพมันก็ฝากระดิ่งเรียงมันก็ฝาเอ็มร้อยห้าสิบก็ดูหน้าดิเป็นสบู่นกนางนวลแล้วเนี่ยอีบ้าอ้าวอีบวมอีส้วมที่โดนฉันอีส้นอีหน้ายันอีตูดยันอีหน้าดันอีหวานฉะอีเลี่ยมโอยอีจำบ้าอีหน้าหมาอ้าวน้ำตาอีไม่สดเลยอีขาเบี้ยวอีหน้าหมูอีหูเบี้ยวอีหน้าหมีโอเฟอีอะไรพูดดีๆนะเป็นเด็กเป็นเล็กนะเนี่ยผู้ชมเนี่ยเขาชมเนี่ยไลฟ์สดทางบ้านเนี่ยฮะมึงจะไปอยากไม่ได้นะหนูยังไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรแล้วหนูไม่พูดหรอกจะเรื่องตังค์เดี๋ยวงั้นน่ะไม่ได้มาเล่นคุณพูดใจดีๆนะเด็กเล็กเข้ามาดูเนี่ยพูดอะไรฮะอีหน้าหมาอ้าวอีขาเบี้ยวอีหน้าหมูอีหูเบี้ยวอีหน้าหมีเราผิดนักเหรอมันไม่กล้ากับเราหรอกเราต้อง
โอ้ยพี่นี่ต้องเจอโถเอ้ยคอยดูภรรยาอะไรกันอะไรกันเสียงดังลั่นบ้านไปหมดเลยเนี่ยว่าหนูเป็นอะไรโวยวายทำไมมีอะไรบอกพี่สิภรรยาไม่ยอมนะคะก็ดูสินี่ๆๆๆๆไอ้เด็กคนนี้น่ะลูกเต้ามันเป็นลูกเต้าของใครอ่ะไม่มีมารยาทเหรอเธอเนี่ยภรรยาเนี่ยมาที่บ้านเนี่ยฮะแทนที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีสวัสดีก็ไม่มีนี่เนี่ยลูกเต้าของใครมันไม่มีสัมมาเป็นลูกชายพี่เองเลยพ่อแม่เป็นลูกพี่เองลูกพี่ไม่ได้บอกขอโทษด้วยนะลูกของคุณพี่เหรอคะใช่จ้ะแต่จริงๆแล้วเขาก็น่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยแหมน่ารักจังเลยนะแหมมีจุกแล้วอย่างนี้ภรรยาหืมคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่โวยวายเสียงดังลั่นบ้านจนพี่ต้องตื่นออกมาเนี่ยตุ๊กคือแม่เรื่องอะไรบอกพี่มาสิพี่ให้ตุ้มมงเขามาต้อนนะภรรยาเข้ามาในบ้านหลังนี้มันเกิดเรื่องอะไรก็บอกพี่มาภรรยาเนี่ยก็เข้าใจดีนะคะว่าตุ้มมงเนี่ยมาต้อนรับแต่ไม่รู้ว่าตุ้มมงมันหมุนกินอะไรมาเจอหน้าภรรยาดูสิหน้าทำหน้าตาโหไม่ต้อนรับภรรยาเลยโอ้ยและอีกอย่างที่สำคัญนะทำร้ายภรรยาด้วยทำอะไรรู้ไหมคะตุ้มมงก็ทำอะไรจับตูดภรรยาค่ะนี่พูดเรื่องจริงหรือเปล่าจริงคุณพี่ยังไม่เคยจับเลยมึงมาจับได้ไงอะตุ้มมงตุ้มมงจับแล้วตุ้มมงไม่ได้ไปไหนนะมงก็ไว้ที่เก่าเลยนะทำไมทำอย่างนี้นะตุ้มมงแค่นี้เองนานทะลึกใหญ่แล้วนะตุ้มมงพ่อบอกตุ้มมงแล้วใช่ไหมว่าให้รู้จักกาลเทศะอย่าไปเด็กก้าวเราและสิ่งที่ตุ้มมงทำมันถูกต้องหรือเปล่าพ่อถามว่ามันถูกต้องไหมตุ้มมงจำไว้นะพ่อเตือนตุ้มมงแล้วแต่ตุ้มมงก็ไม่ฟังพ่อนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในบ้านหลังนี้ถ้าหากว่าเกิดเรื่องแบบนี้เราได้เห็นดีกันแน่ตุ้มมงดูสิเนี่ยที่จัดการนี่แล้วเขาหน้าเขาหลังนี่อย่าให้มาทำแบบนี้นะคะถ้าใครมาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้างั้นเข้าบ้านเถอะคงไม่มีเกิดขึ้นอีกนะคะไปแล้วเข้าบ้านกันเลยค่ะค่อยๆกันให้น้องตัวพี่ต้องมุ่งนะ